สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆฝนตกแล้วพี่กันตรีไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนนะคะเผอิญมาธุระนะคะก็เลยมาเจอต้นไม้สีเหลืองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดูนะคะต้นไม้สีเหลืองนะคะริมถนนนะคะเขาเรียกว่าดอกปรีดียาธรนะคะปรีดียาธรนะคะหรือเบต้าเหลืองนะคะเป็นต้นไม้สายพันธุ์ที่นำมาจากเมืองนอกนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มบานนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะเริ่มบานแล้วก็เริ่มเหลืองแบบนี้เลยนะคะนะช่วงนี้ก็อากาศก็จะครึ้มหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะคะปรีดียาธรนะคะปรีดียาธรนะคะหรือเบต้าเหลืองนะคะนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะเดี๋ยวพามาชมใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ร่วงนะคะร่วงเต็มต้นเลยนะคะดอกสีเหลืองนะคะดอกเขาจะใหญ่นิดนึงปรีดียาธรนะคะหรือดอกก้านเหลืองนะคะก็เริ่มหล่นนะคะเริ่มตกนะเพื่อนๆลองมาดูประมาณนี้นะคะปรีดียาธรหรือเบต้าเหลืองนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะคะเดี๋ยวมาชมความสวยงามเนาะชมความสวยงามให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ลำต้นนะคะลำต้นก็จะใหญ่อย่างนี้เลยนะจะมีดอกช่วงเดียวนะคะคือหน้าหนาวนะคะแล้วก็ช่วงนี้แหละนะคะเขาจะออกช่วงนี้นะคะสวยนะคะเดี๋ยวพามาชมประมาณนี้เลยนะคะลำต้นก็สูงใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนลองมาดูปรีดียาธรนะคะหรือเบต้าเหลืองนะคะเพื่อนลองดูนะคะความสวยเขาก็จะประมาณนี้นี้บนต้นพาเพื่อนๆชมนะคะช่วงนี้อากาศครึ้มนะคะฝนตกมาหลายวันแล้วนะเพื่อนๆก็เลยนำดอกไม้สวยๆดอกไม้สีเหลืองมาฝากเพื่อนๆนะคะปรีดียาธรนะคะเพื่อนๆอันนี้อีกตัวนึงก็คือทองอุไรนะคะสีเหลืองตัวนี้นี่เขาเรียกทองอุไรนะคะลำต้นทรงพุ่มจะเตี้ยกว่าปรีดียาธรนะคะนะนี่เป็นต้นไม้สีเหลืองนะคะที่กำลังดอกกำลังร่วงอันนี้เป็นทองอุไรต้นนี้เป็นเบต้าเหลืองนะคะหรือดอกปรีดียาธรนะคะเพื่อนๆลองมาดูความสวยของเขานะคะประมาณนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะปรีดียาธรเบต้าเหลืองของเราปลูกไว้ข้างถนนนะคะลำต้นจะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูสูงใหญ่มีแต่ดอกทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆใบไม่มีเลยเบต้าเหลืองพาเพื่อนๆมาชมนะคะปรีดียาธรนะคะลองมาดูสวยงามมากๆเลยนะคะต้นที่ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูพามาชม
ดอกสีเหลืองทั้งหน้าเลยนะคะแถบนี้จะพาท่านผู้ชม